各位贵宾大家好กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงจีนของปีนักกษัตริย์ปีเถาะในปีพ.ศ.2566นะครับนะก็โอกาสนี้ก็เป็นการนำเรื่องราวต่างๆนะครับนะทั้งหมด12นักกษัตริย์แต่ว่าในเฉพาะเจาะจงในคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาเฉพาะของท่านที่เกิดในปีชวดเท่านั้นเองนะครับนะก็เป็นการเกิดของของนักกษัตริย์ปีชวดนะครับนะแล้วก็จะมาพยากรณ์ว่าในปีพ.ศ.2566เนี่ยซึ่งเป็นปีกระต่ายซึ่งเป็นปีเถาะแล้วคนที่เกิดปีชวดล่ะจะมีภาวะความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับนะเราก็จะมาจาะลึกเรื่องราวต่างๆนะโดยที่ใช้เฉพาะปีพ.ศ.ที่เกิดนะปีพ.ศ.ที่เกิดนะสามารถจำแนกเรื่องราวต่างๆได้นะ10ข้อนะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เราก็เรียกว่าหัวข้อเรียกว่า10ข้อโดนแน่ๆนะครับนะของคนที่เกิดปีชวดนะครับนะเราก็จะนำเรื่องราวนะเรียกว่าละเอียดนะเป็นแบบเชิงวิชาการเลยทีเดียวนะครับนะก็มาอธิบายเรื่องราวต่างๆให้ท่านได้รับทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างนะรับประกันว่าครับแก้วนะอัดแน่นเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพครับแก้วนะครับนะก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับนะผมก็สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็เป็นผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวเราก็มาเผยแพร่ความรู้ให้กับแฟนๆรายการ FC ของช่องบ้านดวงนะในชื่อรายการว่าบ้านดวง Number A นะครับนะก็ทำมาอยู่หลายปีแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ที่แฟนๆ FC ที่ติดตามอยู่นะครับนะส่วนใหญ่จะติดตามในเรื่องราวของคำว่ารวยหวยเลขเด็ดนะของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดนะครับนะแล้วก็นอกจากกิจกรรมอันนั้นแล้วเราก็จะมีอีกกรรมมากมายเลยเช่นการดูดวงนะครับนะการดูดวงการหาเลิกผ่าคลอดการหามงคลสมรสอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะตลอดจนการวางห่วงจุ้ยนะครับกลับมาเข้าเรื่องนี้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวชวดชวดแปะเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งแปะชวดนะครับนะมีลักษณะประจำตัวก็คือเบอร์หนึ่งนะครับนะเราก็จะมาเริ่มอธิบายเข้าสู่การพยากรณ์นะเป็นกิจจลักษณะนะครับนะเป็นกิจจลักษณะว่าคนที่เกิดปีชวดนั้นมีลักษณะ อย่างไรบ้างนะครับนะหลายท่านก็เรียกว่าก็ยังจับพัดจับภูหลงประเด็นนะครับนะจับพัดจับภูหลงประเด็นตัวเองไม่หาตัวเองไม่เจอว่าเอ๊ะตัวเองนี้ตกลงเป็นคนที่เกิดปีอะไรกันแน่และจัดอยู่ในนักกษัตริย์อะไรนะครับนะเราก็จะมาทำการอธิบายดวงเรื่องราวต่างๆนะมาเป็นข้อๆนะข้อที่1ไปอย่างรวดเร็วเลยนะข้อที่1คนที่เกิดปีชวดนั้นนะหมายถึงอย่างไรบ้างนะตามโหราศาสตร์ดวงจีนทั่วโลกเลยนะตามโหราศาสตร์ดวงจีนทั่วโลกคนที่เกิดปีชวดได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดในวันที่ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะของปีชวดจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปปีถัดไปก็คือปีฉลูนั่นเองนะครับนะนี่คือข้อที่1นะครับท่านจะได้รู้ตัวตนของท่านว่าอ๋อท่านใช่คนที่เกิดปีชวดหรือเปล่าถ้าอยู่ในพีเรียดอันเนี้ยนะ4กุมภาพันธ์ของปีชวดจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีฉลูนั่นแหละครับท่านอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีชวดอย่างแท้จริงนะครับนะไปต่อข้อที่2นะครับนะแล้วก็เราก็มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วคนที่เกิดปีชวดนั้นมีอุปนิสัยใจคอมีเรื่องราวของคำว่าธาตุแท้ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะเราก็มาทำการอธิบายให้ท่านได้รับทราบได้ว่าคนที่เกิดปีชวดนั้นนะครับนะมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะครับนะคนเกิดปีชวดเนี่ยเป็นคนที่อุปนิสัยใจคอซื่อตรงนะแฝงด้วยความเฉลียวฉลาดนะมีไหวพริบดีมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนขี้เล่นและร่าเริงนะมีสัญชาตญาณที่ไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่าโพ
ผลประโยชน์ด้วยนะครับนะเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆด้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำมาหากินนะแต่ข้อเสียของคนที่เกิดปีชวดนั้นน่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจับจด2จิต2ใจเอใช่หรือไม่ใช่เอาหรือไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับนะส่งผลให้เป็นผู้นำที่โดดเด่นอ่ะไม่ได้ดีนักนะครับนะอย่างไรก็ตามคนที่เกิดปีชวดเนี่ยนะโดยพื้นฐานเป็นคนที่ต้องยอมรับว่าฉลาดเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะเป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็ช่างสังเกตได้ดีมากนะปรับตัวได้เก่งนะคนปีชวดชอบเที่ยวชอบหาเงินแล้วก็มองโลกในแง่ดีจึงเป็นที่ต้อนรับอยู่ในทุกๆวงการนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่อุปนิสัยใจคอคนปีชวดข้อที่2นะข้อที่3นะแล้วการพยากรณ์ในครั้งนี้นะเป็นการพยากรณ์เฉพาะปีเกิดนะโดยที่นำปีพ.ศ.เกิดของคนที่เกิดปีชวดแท้ๆเดือนเกิดไม่เกี่ยววันที่เกิดไม่เกี่ยวเวลาที่เกิดไม่เกี่ยวเอาเฉพาะปีเกิดอย่างเดียวนะครับนะมาพยากรณ์จะได้อยู่เนี่ยนะ10ข้อนะที่เรียกว่าโดนแน่ๆของคนที่เกิดปีชวดนะนะแล้วก็ถ้าหากว่าเอาปีเอาเดือนเกิดมาลงด้วยเอาวันที่เกิดมาด้วยเอาเวลาที่เกิดมาด้วยมันจะเพิ่มเติมเข้ามาอีก40ข้อกลายเป็น50ข้อซึ่งมันจะเยอะและเยอะมากเกินไปอันนั้นเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาส่วนตัวส่วนตัวนะครับนะเราเป็นการโดยภาพรวมของคนที่เกิดปีชวดนะคนเกิดปีชวดเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นธาตุน้ำนะธาตุน้ำก็เรียกธาตุน้ำเป็นพลังลบนะครับนะก็จัดอยู่ในหมวด4นักษัตรของแม่ธาตุนะแม่ธาตุนะแม่ธาตุเนี่ยเป็นดาวเสน่หานะครับนะดาวเสน่หา4นักษัตรที่เป็นเกาะกลุ่มกันเป็นแม่ธาตุได้แก่มีชวดนะครับมีกระต่ายก็คือเถาะแล้วก็มีมะเมียแล้วก็มีรากานะครับนะอันนี้เรียกว่า4แม่ธาตุนะโดยที่ชวดนะเป็นแม่นักษัตรแม่ธาตุธาตุน้ำเถาะเป็นนักษัตรแม่ธาตุธาตุไม้มะเมียเป็นนักษัตรแม่ธาตุธาตุไฟและรากาเป็นนักษัตรแม่ธาตุของธาตุทองนะครับนะอันนี้เป็นปูพื้นฐานให้ท่านได้ทราบว่าอ๋อปีเกิดของท่านนะนะท่านเป็นธาตุน้ำนะธาตุน้ำแบบไหนล่ะ จริงๆแล้วก็เป็นธาตุน้ำที่อยู่ในลำคลองนั่นเองอ่ะนะนะลำคลองหนองบึงเล็กๆนะครับนะข้อที่4การพยากรณ์ในครั้งนี้นะของเป็นการพยากรณ์ในปีเถาะเป็นการพยากรณ์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566เริ่มสตาร์ตั้งแต่เวลา 9:42 นาทีนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะเข้าสู่ปีมะโรงปีพ.ศ. 2567รวมไปแล้วนะครับให้คำพยากรณ์รวมไปแล้วเป็นระยะเวลา365วันนะครับนะนี่ก็เป็นการพยากรณ์ที่ว่ามีผล365วันนะครับถือว่าจุใจเลยทีเดียวนะครับนะข้อที่5ล่ะครับการพยากรณ์ในครั้งนี้นะเป็นการแบ่งเป็น2ช็อต2พีเรียดนะครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังนะครึ่งปีแรกนะครับนะเป็นการพยากรณ์เริ่มตั้งแต่นะวันที่4กุมภาพันธ์2566นะบวกไป6เดือนนะจนถึงวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2566นะครับนะเราก็มาดูว่าเอ๊ะในครึ่งปีแรกเนี่ยนะคนเกิดปีชวดนะมีภาวะความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับนะเราก็มาเจาะลึกการพยากรณ์ของคนที่เกิดปีชวดว่าครึ่งปีแรก6เดือนแรกเป็นอย่างไรนะฮะในครึ่งปีแรก6เดือนแรกนะครับนะก็ที่บอกไปตั้งแต่4กุมภาพันธ์นะครับ2566จนถึงวันที่8สิงหาคม2566นะ6เดือนแรกเนี่ยนะปรากฏว่ามีดาวปีเกยนะนะเป็นดาวภาษาจีนนะเป็นดาวปีเกยนะโดยภาพรวมคนเกิดปีชวดในปีนี้ยังต้องเหน็ดเหนื่อยนะยังต้องยึดถือสุภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ดีอ่ะนะตนยังต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ดีอ่ะนะและปีนี้นะครับนะก็ยังเป็นปีที่เรียกว่าปีที่ร่วมชงนะปีที่ร่วมชงกับปีเถาะปีที่ร่วมชงกับปีระกาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นยังต้องเป็นการเรียกว่าการใช้ชีวิตยังอยู่เรียกว่ายังไม่โดดเด่นยังต้องเป็นการเรียกว่าพายเรือไปมาๆอยู่ในอ่างน้ำนะเพราะฉะนั้นจะต้องท่านจะต้องรู้จักรักษาตำแหน่งต้องรู้จักรักษาตำแหน่งหน้าที่การงานนะตลอดจน
กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของท่านนะให้แนบแน่นนะยังต้องเพิ่มความขยันขันแข็งเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วจึงจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆหยิบยื่นโอกาสในการช่วยเหลือนะให้กับท่านนะส่วนในเรื่องของเพื่อนฝูงและลูกค้าก็จะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีให้กับท่านด้วยนะในครึ่งปีแรกเนี่ยนะก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเป็นดาบสองคมนะมีทั้งเข้ามาทั้งที่ดีนะครับนะเราให้กับตัวของท่านและจะมีกลุ่มเพื่อนที่พร้อมที่จะเทท่านเทแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เอาท่านนะเทแปลว่าเป็นคนที่ว่าปล่อยปละละเลยนะไม่อยากจะเสวนากับท่านนั่นเองนะแล้วก็บางท่านก็จะทำโอกาสหักหลังท่านด้วยนะครับนะคนที่ยืมเงินก็จะถือโอกาสชักดาบท่านด้วยและหรือวางระเบิดใส่ร้ายป้ายสีให้ท่านในทางที่ไม่ดีนะก็สรุปว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยคนปีชวดเนี่ยนะครับนะก็จะมีรายจ่ายที่เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะไม่จำเป็นอย่าหาทำนะอย่าหาทำก็คือไม่ควรทำนะเฉพาะเพราะว่าอย่างไรเพราะดวงยังไม่เปิดดีนะแล้วก็ยังมีรายจ่ายอีกมากมายรอท่านอยู่นะครับนะนี่ก็คือข้อที่นะครับนะเรามาดูกันนะนี่คือการพยากรณ์ของคนที่เกิดปีชวดอย่างเดียวล้วนๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้บอกไปแล้วว่าเป็นการพยากรณ์ของคนที่เกิดปีชวดอย่างเดียวนะครับนะมาดูกันต่อข้อที่6ล่ะข้อที่6นะครับเป็นการพยากรณ์ในช่วงของปีถอด2566นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2566จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะ2567รวมเป็นระยะเวลาอีก6เดือนครึ่งปีหลังนะ6เดือนหลังเนี่ยนะปรากฏว่ามีดาวเจียซิงนะดาวเจียซิงก็เป็นโดยภาพรวมก็เป็นดาวเรียกว่าเหมือนเชือกอ่ะนะที่เป็นเกลียวรัดตัวของท่านนะครับนะแน่นนั่นขึ้นไปอีกนะดาวเจียซิงก็เป็นดาวถ่ายเทนะดาวถ่ายเทเงินทองนะท่านก็จะเจอเรียกว่ารายจ่ายอ่ะมีอยู่รอบด้านเข้ามารายจ่ายรอบด้านที่ถาโถมเข้ามานะเป็นไฟบังคับด้วยนะบางทีตัวของท่านเองอยากจะประหยัดแต่บางทีประหยัดไม่ได้นะครับนะก็บังคับให้ท่านต้องจ่ายออกไปเช่นค่าน้ำค่าไฟนะครับนะค่าโทรศัพท์ค่าเล่าเรียนค่าที่ว่าต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรต่างๆเหล่านี้นะและบางทีต้องจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลนะเข้าปุ๊บนะไม่กี่วันก็ต้องจ่ายทันทีแล้วนะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินของท่านนะจะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวินัยนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวินัยทางการเงินรู้จักแบ่งเงินนะออกเป็น3ส่วนแบ่งเงินออกเป็น4ส่วนนะเพื่อการไว้สะสมนะก็ขอให้ท่านอย่าได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวเตะนะหรือหมดไปกับค่าอาหารแพงๆนะช่วงนี้หากไม่จำเป็นท่านไม่ควรออกรถยนต์มือหนึ่งด้วยนะครับท่านที่เกิดปีชวดนะแล้วก็ใส่ใจกับความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นด้านอุบัติเหตุด้านสุขภาพของตัวของท่านเองแล้วก็ยังมีการใช้ชีวิตกันนะก็รับตัวของท่านนะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเรื่องการใช้จ่ายเงินนะอย่างไรก็ตามคนเกิดปีชวดอ่ะเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบดีคนเรียนให้จบปริญญาตรีนะแล้วก็เป็นไปได้คนตอบปอโทตอบปอโทก็คือตอบปริญญาโทด้วยนะดวงของคนเกิดปีชวดเป็นดวงคนที่มีปัญญาเป็นอาวุธนะครับนะเพราะฉะนั้นดวงของคนเกิดปีชวดหากแม้ว่าได้จบปอตรีนะปริญญาตรีและปริญญาโทก็จะได้เปรียบกับคนที่เกิดปีชวดที่ไม่จบปริญญาตรีนั่นเองนะครับนะไปต่อแล้วครับนะข้อที่อันนี้ก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของบ้านดวงนมเอกนะแล้วก็การกดติดตามของท่านอ่ะก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วมีสาระมีประโยชน์ต่างๆดีๆพลั่งพลูเข้ามาอยู่ในมือถือของท่านนะครับนะด้านข้อที่7และด้านโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างด้านโชคลาภนะครับนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าคนเราอยากจะเสริมเติมแต่งนะครับนะให้โชคลาภให้กับดวงชะตาของท่านเนี่ยนะมันควรจะไปกราบไปไหว้ไปทำบุญอะไรเงี้ยนะกับองค์เทพเจ้าใดนะข้อที่7เป็นการเรียกว่าแนะนำเทพเจ้าให้ท่านได้รู้จักนะให้ท่านจะได้รู้จักว่าไปสอนไปไหว้กับองค์เทพอะไรนะครับนะท่านที่มาดูดวงอันเนี้ยก็
ดูจากอันนี้เป็นการดูดวงฟรีๆแล้วก็ให้ความรู้กับท่านฟรีๆด้วยเป็นเนื้อหาวิชาการแบบเต็มเข้มข้นเลยนะแบบ 100% ด้วยนะท่านอยากให้ท่านได้รู้จักกับตามศาลเจ้าจีนใหญ่ๆมีเทพเจ้าอยู่คู่ถึงเขาเรียกว่าเทพไทเอียงเทพไทยอิมนะเทพไทยเอียงหรือว่าเทพสุริยันนะเทพสุริยันก็คือเทพดวงอาทิตย์อ่ะนะจะมาฉายแสงให้กับดวงชะตาของท่านเป็นระยะเวลาทุกๆวันเลย12ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่สตาร์ท6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะแล้วก็พอหมดรอบไปแล้วก็เป็นหน้าที่ขององค์เทพไทยอิมองค์เทพไทยอิมก็คือเทพจันทรานะเทพดวงจันทร์นั่นเองนะครับนะจะมาฉายแสงเริ่มต่อเลยตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4ตี5จนถึง6โมงเช้ารวมเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงนะก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านน่ะเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะสององค์เทพนี้เป็นเทพสุริยันจันทราที่องค์ใหญ่ด้วยท่านที่เกิดปีชวดอย่าลืมนะครับมีโอกาสคนสละเวลานะในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับในต้นเดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะทั้งเดือนน่ะนะไปกราบไปไหว้ไปขอพรนะครับนะแล้วก็องค์เทพองค์ที่2นะที่ซินแสอูอยากจะแนะนำท่านนะเป็นอย่างยิ่งนะรูปนี้ก็คือองค์เทพเทพเจ้าไทซุยเอียนะเทพเจ้าไทซุยเอียก็เป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตานะของปีเถาะนะของปีเถาะในปีพ.ศ.2566ก็คือองค์เทพองค์นี้แหละครับนะไปกราบไปไหว้ไปแก้ปีชงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็จะดีและดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะมาดูกันข้อที่8ละด้านความรักนะด้านของเรื่องราวความรักนะครับนะก็จะบอกว่าท่านก็ลองอ่านเอาเองแล้วกันนะครับนะว่าซินซาอูได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของดาวกัมมเทพเป็นอย่างไรบ้างนะท่านลองอ่านเอาเองนะครับนะแต่สิ่งอันเนี้ยที่ซินซาอูจะพูดไปนะแจ้งให้ท่านทราบไปเนี่ยนะก็เป็นอีกเรื่องราวของคนที่เกิดปีชวดนะครับนะด้านดาวความรักของคนที่เกิดปีชวดอ่ะปีนี้เป็นปีที่ชงนะร่วมกับคนที่เกิดปีละกาและปีเถาะเพราะฉะนั้นนะครับนะขอการพูดการจาขอท่านสื่อสารใช้คำพูดที่ฟังแล้วน่าฟังนะให้คนรอบข้างได้เข้าใจและเห็นใจนะเพราะท่านต้องยึดถือคติว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะและพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะขออนุญาตขีดเส้นว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะอย่าไปแบ่งพรรคอย่าไปแบ่งพวกนะครับนะอย่าทำเรื่องเล็กๆน่ะให้เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็การที่ท่านได้ยิ้มนะได้หัวเราะด้วยความร่าเริงนะถือว่าเป็นยาวิเศษนะครับนะช่วยปรุงแต่งความรักของท่านนะได้เป็นอย่างดีนะครับนะอันนี้ก็ด้านความรักนะครับนะเนื่องจากว่าดวงชะตานี้เป็นด้านของปีชงอยู่นะครับนะปีที่ร่วมชงนะกับปีละกาและการร่วมชงกับปีร่วมปีร่วมชงอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นการพูดจาต้อง เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับนะน้ำเสียงก็ต้องดีด้วยนะวาจามะทุรสนะครับนะไปต่อละครับนะข้อที่9นะครับด้านอาชีพล่ะด้านอาชีพด้านหน้าที่การงานคนเราเรียนจบนะการศึกษาแล้วต้องทำงานนะแต่ว่าจะถามว่าว่าทำงานอาชีพอะไรจึงจะร่ำรวยอ่ะนะครับนะก็บอกได้ง่ายว่าวาสนาความร่ำรวยของแต่ละบุคคลอ่ะนะได้ถูกซ่อนเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่วันที่ท่านเกิดอยู่ที่เดือนที่ท่านเกิดอยู่ที่ปีที่ท่านเกิดอยู่ที่เวลาที่ท่านเกิดนะเหมือนกับเก้าอี้สี่ขาเหมือนกับกุญแจสี่ดอกที่จะขายความลับเข้าไปเราก็จะทราบสูตรความลับสูตรความรวยว่าแท้จริงแล้วดวงชะตาของท่านอ่ะทำอย่างไรจึงจะได้ร่ำรวยนะครับนะก็หากท่านนะสนใจอยากจะทราบนะเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมนะอีก40ข้อต่างหากนะครับนะเป็นเรื่องราวทะลุมิติเป็นเรื่องราวของคำว่าดวงจีนปฏิหารนะนะก็มาติดต่อมาที่ซินแสอูอ่ะเบอร์โทรศัพท์0893403857นะ ID Line ก็ wu.master นะครับนะแล้วก็เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับนะแล้วก็สนใจก็ทักไลน์มานะแต่ว่าอยากดูดวงส่วนตัวตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็ค่าครู600บาทบอกเรื่องราวของท่านได้เยอะแยะมากเลยแล้วก็จากปกติ 1,000 บาท
ช่วงนี้เราลดมาราคาลงมาเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะไปต่อข้อที่10ล่ะครับนะข้อที่10ในปีเถาะนะครับนะในปีเถาะ2566เนี่ยเดือนที่ดีให้โชคให้ลาบนะสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะครับนะได้แก่นะได้แก่เดือนนะครับเดือนก็คือเดือนมกราคมเดือนสิงหาคมเดือนเมษายนนะส่วนเดือนที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมนะครับนะก็มีอยู่3เดือนนี้3เดือนที่ดี3เดือนที่ต้องระมัดระวังนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีเรื่องราวที่พิเศษของเรื่องของคำว่าฮวงจุ้ยนะหากท่านใดนะที่เคยได้รับการปรับวางพลังฮวงจุ้ยวางฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีกับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับก็จะปรากฏว่ามีอยู่อีกนะฮะมียังมีอยู่2เดือนนะครับนะที่ให้โชคให้ลาบแบบปฏิหาริย์ขึ้นมานะครับก็คือเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนด้วยนะก็เรียกว่าได้โชคลาบฟรีๆจากการจัดพลังวางฮวงจุ้ยนะครับนะหัวใจเศรษฐีนะครับนะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะนี่ก็คือเรียกว่า10ข้อโดนแน่ๆของคนที่เกิดปีนักกษัตริย์ปีชวดนะครับนะแล้วก็หากท่านสนใจอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวเพิ่มเติมรับข้อมูลอีก40ข้อใหญ่ๆนะครับนะแล้วก็พร้อมเสมอนะครับให้บริการอยู่แล้วนะก็เป็นการเปิดเผยไส้ในนะครับนะเปิดเผยเรื่องราวของความว่าความลับพรหมลิขิตนะไม่ใช่ตำราพรหมชาตินะพรหมชาติเป็นเรื่องราวของคนทั่วๆไปนะแต่นี่เป็นพรหมลิขิตในดวงชะตาของท่านเลยนะครับละเอียดแม่นยำนะชัดเจนนะแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับนะก็นอกจากนี้ตัวของซินแซอูก็ยังรับวางห่วงจุ้ยนะทั่วราชอาณาจักรนะไม่ว่าท่านอยากจะออกแบบบ้านอยากจะซื้อบ้านนะครับนะซื้อคอนโดซื้อที่ดินหรืออะไรแบบแปลนอะไรต่างๆเนี่ยนะเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะการงานการเงินไม่ค่อยเด่นอะไรต่างๆอยากจะปรับไม่เคยปรับพลังวางห่วงจุ้ยเลยลองมาใช้บริการดูนะครับนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศโรงงานอุตสาหกรรมนะอพาร์ตเมนต์นะไปได้หมดเลยครับนะทั่วราชอาณาจักรนะครับนะนอกจากนี้ก็ซินแสอู่ก็ยังรับวางหาเลิกมงคลสมรสนะที่อยู่กันแล้วยั่งยืนอยู่กันแล้วร่ำรวยนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญการหาเลิกผ่าคลอดนะซินแสอูมีความโดดเด่นมีความเชี่ยวชาญชำนาญมากเลยนะการเกิดของคนไม่ใช่ว่าอยากจะคลอดแบบที่คนไทยชอบพูดกันว่าคลอดตามธรรมชาติปรากฏว่าตกหลุมพรางหมดเลยคลอดตามธรรมชาตินะเสร็จนะยากมากที่จะได้ดวงชะตาที่ดียากมากยากแบบที่ว่าอยากจะหาซื้อลอตเตอรี่อ่ะนะถูกรางวัลที่1เนี่ยยากไหมยากมากมากนะ100ล้านฉบับแต่ละงวดเนี่ยนะมีรางวัลที่1ที่จะถึงมือนะมันไม่ง่ายเลยนะที่จะไขว่คว้าหารางวัลที่1ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นชั้นใดก็ฉะนั้นการหาเลือกผ่าคลอดเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่สำคัญและสำคัญมากที่สุดเลยนะครับนะก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตบท้ายบอกว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้เราใช้เฉพาะปีเกิดอย่างเดียวนะครับนะเป็นการใช้ปีเกิดนะครับนะแบบพรหมชาตินะพรหมตำราพรหมชาตินะของสไตล์คนจีนนะครับเราก็จะได้แกะออกมาได้10ข้อนี้นะครับนะต้องการทราบพรหมลิขิตนะอันนี้คือ10ข้อนี้คือพรหมชาติแต่พรหมลิขิตอ่ะมันจะต้องจ่ายค่าครูนะครับนะก็ต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดอ่ะนะก็ท่านก็จะได้ทราบความลับของเรื่องราวของความว่าสุดความลับสุดความรวยต่างหากนะก็วางหัวซินแสอูก็ยังรับออกแบบวางฮวงจุ้ยนะครับบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะวิชานี้ก็เรียกว่าวิชาฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีนะครับนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับนะก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่านนะมีคลิปใหม่ๆดีๆนะต่างๆเข้ามานะครับนะหลายๆท่านก็คิดว่าเอ๊ะการดูดวงนี้เป็นการไร้สาระอยากให้ท่านลองมาจะให้ท่านลองมาเชิญชวนให้ท่านลองมาดูดวงจีนสักครั้งหนึ่งนะเป็นการดูดวงจีนแบบเต็ม 100% นะครับนะก็สามารถเสริมดวงชะตาให้กับท่านได้ให้ดวงชะตาของท่านได้มั่งคั่งได้ร่ำรวยนะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิป
ตอนต่อไปสำหรับท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์อื่นๆก็ยังมีคลิปอื่นนะที่ทยอยออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับก็กราบขอบพระคุณครับขอให้ท่านเฮงๆร่ำรวยนะโชคดีมีสุขนะเฮงๆแล้วก็ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสวัสดีครับ